รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมน้องๆหนูๆทั้งบ้านนะคะค่ะวันนี้นะคะขอต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่รายการดนตรีไทยวัยใสกับครูเล็กครูเหน่งแล้วก็น้องบลูนะคะแล้วมาดูกันว่าวันนี้ครูเหน่งจะมีเครื่องดนตรีอะไรมาสอนน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านค่ะค่ะครูเหน่งสวัสดีนะคะสวัสดีครับค่ะน้องบลูค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ครูเหน่งเห็นมีเครื่องดนตรีชนิดใหม่มาครับวันนี้ก็เป็นคลาสของสะดวงนะครับก็คืออย่างที่เห็นนี่เลยใช่ไหมคะอันนั้นเดี๋ยวเรามาอธิบายกันก่อนคุณเหน่งว่าซอด้วงมีที่มาที่ไปหรือว่าดนตรีไทยของเราเนี่ยมีเครื่องสายอะไรบ้างอะไรเงี้ยเผื่อให้เป็นวิทยาทานหรือเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆให้กับน้องๆก่อนนะคะผมก็ซอด้วงนะครับนิยมใช้ในวงดนตรีประเภทวงเครื่องสายไทยนะครับแล้วก็รวมไปถึงวงมโหรีนะครับมโหรีก็คือวงขนาดใหญ่ถูกไหมคะที่ประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีทั้งเครื่องกระทบเครื่องสายเครื่องตีอะไรก็ตามดีซีตีเป่าครับเรียกมโหรีนะครับก็ต้นกำเนิดของสะดวงเนี่ยครับก็มีที่มาจากการที่เรารับวัฒนธรรมจีนนะครับครับด้วยขนาดก็คือเกี่ยวกับเรื่องของเสียงด้วยไหมคะใช่ครับก็ตัวทั้งจริงๆทั้งสะดวงแล้วก็สะอู้เนี่ยมีต้นกำเนิดมาจากของจีนหมดเลยนะครับเรารับมาพร้อมๆจริงๆก็ก่อนขิมแต่รูปลักษณ์ของเครื่องดนตรีเนี่ยเป็นแบบเราหรือเป็นแบบของจีนเลยคะก็จะบอกว่าจริงๆแล้วต้นกำเนิดหมายถึงว่าพอเรารับมาแบบเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับทั้งวิธีการที่ขึ้นหน้านะครับโครงประกอบสัดส่วนอะไรเงี้ยเรารับมาเป๊ะแล้วเรามาเรียกว่ามาประดิษฐ์ของเราเองเนี่ยนิดหน่อยนะครับสัดส่วนอย่างเช่นตัวของกระบอกซอนะครับขนาดนะครับเราก็อาจจะขยายมาจากตัวเดิมนิดหน่อยนะครับแต่ว่าของจีนเนี่ยเขาก็ขยายขึ้นไปอีกแสดงว่าของจีนเขามีขนาดที่ใหญ่กว่าหมายถึงตัวตรงนี้เขาเรียกอะไรนะกระบอกซอกระบอกซออ๋อไม่ใช่กระโหลกใช่ไหมคะกระบอกซอนะก็คือของจีนจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าของเราครับแสดงว่าเสียงเขาจะทุ้มกว่าสิคะคือของจีนเขาพัฒนาเป็นหลายๆไซส์ครับเพื่อให้มันมีก็คือซอชนิดเดียวกันแต่มีไซส์ที่แตกต่างกันเพื่อจะให้มีช่วงเสียงที่กว้างขึ้นใช่ครับให้มีแบบมีหลายๆช่วงเสียงคันที่เล็กหน่อยก็เสียงสูงคันที่ใหญ่หน่อยเสียงโตกว่าอะไรเงี้ยครับแล้วอันนี้เกร็ดเล็กๆน้อยๆก็คือของไทยเนี่ยตอนเนี้ยที่ปรับแล้วประยุกต์แล้วมีซออะไรบ้างที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจริงๆถ้าเป็นเครื่องสายประเภทเครื่องสีนะครับในดนตรีราชสำนักเนี่ยเรามีทั้งหมด3ประเภทนะครับก็คือซอด้วงนะครับแล้วก็ซออู้ที่มาจากจีนนะครับ2 อย่างแล้วก็มีซอสามสายอันนี้ไม่ได้มาจากจีนมาทำไม่ได้มาจากจีนแล้วเรามีอายุของการนำมาใช้เนี่ยเยอะยาวนานกว่าซอด้วงซออู้ครับซอสามสายในอายุเยอะกว่าอ๋อนั้นแสดงว่าซอสามสายก็คือเป็นของไทย
ครับจะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้ครับจริงๆก็มีหลักฐานว่าพบสอที่มีลักษณะคล้ายกันเนี่ยจากในวัฒนธรรมที่แถบมาลายูก็มีครับก็ได้รับวัฒนธรรมมาจากอาจจะได้รับมาจากมาลายูแล้วก็มาปรับและประยุกต์เป็นของไทยเรียกว่าสอสามสายเนี่ยมีอยู่ในวัฒนธรรมแถบอุษาคเนย์ก็คือแถวไทยกัมพูชาลาวอะไรเงี้ยครับแล้วก็มาลายูเนี่ยอยู่ในแถบนี้อยู่แล้วอ๋อแต่อยู่ที่แต่ละประเทศจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันเล็กน้อยอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยให้น้องๆได้ทราบกันนั่นโอ้ได้ความรู้มากมายเลยนะคะอันที่อยากให้ครูเหน่งแนะนำหน่อยว่าเครื่องดนตรีชนิดนี้มีราคาสูงหรือมีราคาตั้งแต่ประมาณไหนอะไรเงี้ยเผื่อน้องๆหรือท่านผู้ชมทางบ้านจะไปซื้อหรือไปมีอยู่แล้วจะปรับหรือจะมีอะไรเพิ่มเติมอะไรเงี้ยค่ะจริงๆถ้าดูจากลักษณะของเครื่องดนตรีเนี่ยจะเห็นว่าเครื่องดนตรีสะดวงเนี่ยครับมีค่อนข้างเรียบง่ายนะครับไม่ซับซ้อนมากก็คือมีตัวเรียกว่าตัวที่ทำให้ขยายเสียงเนาะก็คือตัวกระบอกซอนะครับมีตัวจับนะครับก็คือตัวทวนซอนะครับมีตัวที่เป็นจูนนิ่งเนาะก็คือการปรับเสียงเนี่ยก็คือตัวลูกบิดนะครับแล้วก็มีคันชักขอพูดอย่างแบบชี้ช้าๆนะคะตรงข้างล่างใช่ไหมคะถ้าดูจากความเรียบง่ายนะครับก็คือกระบอกซออันนี้คือกระบอกซอนะครับจะมีลำโพงอยู่ด้านหลังก็คือเป็นกลึงให้กลวงด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะขึงตึงด้วยหนังงูเหลือมนะครับหนังงูหรือปัจจุบันก็อาจจะใช้อย่างอื่นทดแทนก็ได้นะครับมีวัสดุอื่นทดแทนแล้วก็มีหย่องนะครับหย่องก็ใช้ไม้ไผ่เหลานะครับส่วนต่อไปก็คือตัวทวนซอนะครับทวนซอก็ใช้ไม้กลึงนะครับตกแต่งนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตัวที่ทำให้เกิดเสียงก็คือตัวคันชักคันชักเนี่ยก็เป็นไม้กลึงแล้วก็ขึงด้วยนะครับเอ็นหรือหางม้าสมัยก่อนใช้หางม้านะคะใช่ครับแล้วก็มีลูกบิดก็เป็นไม้กลึงนะครับผูกด้วยสายเนี่ยก็ทำด้วยวัสดุอย่างของโบราณก็จะเป็นไหมนะครับสายไหมขว้านนะครับควันให้เป็นเชือกแต่ปัจจุบันใช้ปัจจุบันก็มีสายไหมอยู่นะครับแล้วก็สามารถใช้สายลวดหรือว่าสายเอ็นแบดมินตันครับก็ใช้ได้นะครับแล้วเสียงไม่ได้ออกมาแตกต่างกันเหรอคะจะเสียงจะต่างกันหมดเลยครับก็เอกลักษณ์ของสายไหมก็จะมีความแหบพร่าหน่อยนะครับการควบคุมก็อาจจะมีความลำบากยากกว่ายากกว่านะแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นสายพวกทำด้วยไนลอนเอ็นไนลอนแบดมินตันอะไรเงี้ยครับอันเนี้ยเสียงก็จะมีความโตขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็ขาดยากกว่าโรงเรียนประถมนั้นจะชอบใช้เพราะว่ามันไม่ต้องเปลี่ยนสายบ่อยครับแล้วก็ถูกแล้วก็แบบนี้ก็จะเป็นสายลวดสแตนเลสครับลวดสแตนเลสเนี่ยก็จะขาดยากเหมือนกันแล้วก็เสียงจะได้ความคมใสนะครับแล้วก็ควบคุมได้ง่ายที่สุดค่ะและทั้งหมดเนี่ยสนนราคาที่จะให้น้องๆทางบ้านไปหาซื้อมาซ้อมมาเล่นกับครูเหน่งเนี่ยครับประมาณราคาเท่าไหร่จริงๆราคาของซอเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเป็นหลักร้อยนะครับก็ค่อนข้างถูกมากถ้าเรียกว่าเอาแบบสีแล้วมีเสียงเนี่ยก็ผมว่า900ขึ้นไปเนี่ยน่าจะยังมีอยู่คุณพ่อคุณแม่ก็น่าจะรับพิจารณาได้เนาะถ้าน้องๆสนใจจริงๆนะคะแล้วสูงสุดนี่หลายแต่ว่าเอาเกรดที่เรียกว่าเอามาใช้งานได้เนี่ยผมว่าจะต้องประมาณสัก 2,500 บาทขึ้นไปแล้วก็สูงสุดเลยก็คงเป็นแสนนะครับเพราะว่าก็อยู่ที่วัสดุอยู่ที่ไม้ครับอยู่ที่ไม้ด้วยความหายากของไม้นะครับเกรดของไม้แล้วก็รวมถึงวัสดุที่เอามาประดับอย่างเช่นบางคันเขาใช้งาช้างมาประดับเนี่ยครับก็ราคาก็จะสูงหรือบางคันก็ใช้งาช้างกลึงทั้งอันเลยอันนี้มีผลกับเสียงไหมคะมีผลหมดครับหมายถึงการที่นำเครื่องประดับมาใส่อะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นแค่ประดับเนี่ยเสียงอาจจะมีส่วนน้อยแต่ถ้าเกิดสมมติว่า
ทั้งคันเลยเนี่ยผลิตด้วยงาช้างอะครับอันเนี้ยเสียงมันก็จะแตกต่างจากไม้แน่นอนครับก็คือจะมีเสียงที่ก้องกังวานและดีกว่าอย่างนั้นถูกต้องไหมฮะจริงๆงาช้างอะครับด้วยเหมือนตัวเซลล์ของงาช้างเนี่ยมันค่อนข้างแน่นมากเกินไปแล้วมันก็เลยทำให้นั่นอาจจะทึบกว่าใช่อ๋อนั้นอยู่ที่คุณพ่อคุณแม่หรือน้องๆหนูจะพิจารณาเนาะว่าจะชอบแบบไหนถ้าบางท่านไม่สะดวกก็ทำแบบที่ครูเน่งแนะนำไปก็ได้หาวัสดุที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับลักษณะของเครื่องดนตรีนะคะแล้วก็นำมาประยุกต์ได้โดยที่ไม่ต้องเสียสตางค์เลยด้วยซ้ำนะคะค่ะแล้วก็อ่ะทีนี้อยากให้น้องๆฟังเสียงก่อนหลังจากนี้เดี๋ยวเราค่อยแนะนำเรื่องอื่นๆอยากให้คุณเน่งโชว์สักท่อนหนึ่งของหรือเพลงฮิตเพลงดังติดหูอะไรก็ได้ค่ะลองฟังว่าเสียงของซอด้วงเนี่ยเป็นประมาณไหนนะคะครับอันนี้เป็นตัวจริงเสียงจริงด้วยนะคุณเน่งลองบอกไปสิก็คือเสียงซอคุณเน่งเนี่ยในเพลงเมื่อสักครู่ก็คืออ๋อครับค่ะก็เป็นเพลงประกอบละครนะครับบทเพศนิวาสอันนี้ก็คือเป็นเสียงของคุณเน่งเลยใช่ครับถูกต้องไหมคะครับก็คือเป็นผู้บันทึกเสียงไว้เมื่อสักครู่ก็คือเสียงนี้เลยนะคะแต่ว่าเป็นซออู้นะครับอ๋อเป็นชนิดซออีกชนิดนึงก็คือเสียงซออู้ที่ทุ้มกว่านี้แต่หลังจากนี้เดี๋ยวครูเน่งก็จะมีซอชนิดเนี้ยมาสอนน้องๆหนูๆด้วยนะคะให้ติดตามเรากันด้วยทีนี้มาลองดูครูเน่งลองแนะนำวิธีต่อไปในการเริ่มเรียนมาหรือว่าที่จะให้น้องๆไปฝึกซ้อมเราจะต้องเริ่มจากอะไรต่อจากนี้คะก็เมื่อเราอาจจะเริ่มจากการที่เราไปหาซื้อหรือว่าเราสร้างซอด้วงขึ้นมาเองแล้วเนี่ยอันดับแรกก็คือเรื่องของการตั้งสายนะครับเทียบเสียงอันนี้เป็นเรื่องสำคัญก็วิธีการเทียบเสียงนะครับสายเนี่ยจะเห็นว่าเรามีลูกบิดอยู่2อันใช่ไหมครับอันบนเนี่ยจะผูกกับสายที่อยู่ด้านในตัวเราครับส่วนอันล่างนะครับจะผูกกับสายที่อยู่ด้านนอกตัวเราถ้าเกิดหันซอมาอย่างนี้นะครับครับแล้วก็สายที่อยู่ด้านในตัวเราเนี่ยครับเสียงจะต่ำกว่าเราเรียกว่าสายทุ้มสายทุ้มครับส่วนสายด้านนอกนะครับที่มีเสียงสูงกว่าเราเรียกว่าสายเอกสายเอกนะครับทุ้มไซส์ของสายเนี่ยจะแตกต่างกันสายเอกจะมีความเล็กกว่าขนาดต่างกันด้วยนะคะครับเล็กก็คือจะยิ่งทำให้เสียงแหลมสูงนะคะเสียงที่สายทุ้มก็คือสายจะหนากว่าแล้วก็จะทำให้เสียงทุ้มหรือต่ำกว่านะคะการใส่สายนะครับก็คือเราจะใส่สายเข้าไปจริงๆตัวลูกบิดจะมีรูให้ใส่สายแล้วก็เอาปลายสายนะครับแหย่เข้าไปในรูนะครับเสร็จแล้วเราก็ม้วนมัดเนี่ยมัดสายในเนี่ยเราจะมัดแล้วก็ให้ปลายสายเนี่ยกลับเข้ามาในหาตัวหาตัวเราส่วนด้านล่างเนี่ยลูกบิดด้านล่างเนี่ยครับสายเอกเนี่ยเราจะปลายสายเราจะให้ออกจากตัวเราเข้าและออกทวนใหม่ช้าๆนะคะสายเอกก็คือให้หมุนให้แย่เข้าไปแล้วหมุนออกนอกตัวหมุนออกนอกตัวนะคะส่วนสายทุ้มแย่เข้าไปและให้หมุนเข้าอ๋ออันนี้คือเพื่อให้ไม่โดนกันถูกไหมคะเพื่อให้สายไม่ขี่หรือไม่โดนกันนะคะก็คือสายที่เล็กแหลมสูงเรียกสายเอกพอเวลาใส่เข้าไปเวลาตั้งสายใส่สายก็คือใส่แล้วหมุนออกนอกตัวออกนอกตัวนะคะส่วนสายทุ้มที่ยาวกว่าที่อยู่ด้านบนเนาะอันนี้นะคะให้ใส่เข้าและหมุนเข้าเพื่อเหตุผลก็คือให้สายเขาไม่ขี่หรือไม่เบียดกันและเวลาเล่นก็จะเล่นแยกสายได้อย่างสะดวกนะคะอันนี้ขั้นตอนนี้ก็คือขั้นตอนหลักในการใส่สายนะครับในการใส่สายจากนั้นการตั้งสายนะครับเราก็เทียบเสียงด้วยเครื่องดนตรีที่เราจะเล่นด้วยกับเขาอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเราเล่นกับวงเครื่องสายไทยเราก็อาจจะเทียบเสียงกับเครื่องที่ไม่ต้องจูนอย่างเช่นขลุ่ยเพียงอ
ขลุ่ยเพียงอครับผมก็คือให้เสียงของขลุ่ยเพียงอเป็นหลักครับหรือว่าถ้าเกิดเล่นกับวงมโหรีครับแล้วก็เทียบเสียงกับกับเครื่องที่เขาไม่ต้องจูนอย่างเช่นระนาดครับแล้วถ้าเล่นคนเดียวถ้าเล่นคนเดียวเนี่ยเราอาจจะใช้แอปพลิเคชันตัวจูนก็ได้เหมือนที่ครูหนึ่งได้แนะนำไปครับให้โหลดแอปนะคะเดี๋ยวนี้น้องๆหนูๆน่าจะมีโทรศัพท์หรือเป็นสมาร์ทโฟนอยู่แล้วโหลดเป็นจูเนอร์ก็ได้หรือว่าเป็นเปียโนก็ได้ครับอ๋อถ้าที่บ้านมีเปียโนหรืออย่างที่บอกมีสมาร์ทโฟนก็โหลดแอปพลิเคชันที่เป็นจูเนอร์ TUNER นะคะก็โหลดมาได้เลยแล้วก็เสียงอะไรเอ่ยก็ส่วนสายเอกนะครับเราจะตั้งเสียงในทางไทยเนี่ยเราจะเรียกว่าเสียงตัวเรนะครับแต่ว่าเราสามารถmove เป็นทั้งเสียง C หรือเสียง D ก็ได้นะครับเราอาจจะตั้งที่ตัว C ก่อนเพื่อให้สายมันไม่ตึงมากนะครับอ๋อไม่นั้นจะขาดอย่างนั้นใช่ไหมคะอ๋อครูหนึ่งถามหน่อยว่าสายเราจะทราบได้ยังไงว่าอันนี้เล็กพอแล้วหรืออันนี้ทุ้มหนาพอแล้วถ้าในการไปเลือกซื้อค่ะถ้าเป็นสายลักษณะนี้นะคะอ๋อถ้าเป็นสายลวดใช่ไหมครับสายลวดถ้าสายลวดเนี่ยผมจะใช้สายไซส์เดียวกับสายกีตาร์สาย1นะครับก็คือสาย E เล็กสุดอะครับเล็กสุดของกีตาร์ใช่นั่นแนะนำน้องๆหนูๆเลยว่าตอนนี้ครูเหน่งก็คือประยุกต์ใช้แต่จริงๆนักดนตรีไทยหลายๆท่านก็ใช้แล้วถูกไหมคะครับก็คือใช้ไปซื้อสายกีตาร์ได้เลยแล้วก็สายที่เป็นสายเอกครับนะคะก็คือเป็นสายที่เล็กที่สุดของกีตาร์ใช่ครับสายที่เล็กไม่ราคาไม่แพงด้วยใช่ครับนะคะแล้วน่าจะประมาณหลักร้อยเนาะครับก็มีหลายเกรดหลายเกรดก็อยู่ที่จะเลือกเนาะแล้วก็สายที่สายทุ้มสายที่สายถัดมาก็เป็นสาย2ครับของกีตาร์ก็ได้ครับอ๋อก็คือ1และ2เลยนะคะค่ะนั้นเดี๋ยวลองให้น้องดูลองตั้งด้วยดีมั้ยคุณเอ่งสอนไปด้วยเลยนะคะก็การตั้งสายนะครับของสายเอกนะครับเราจะเวลาต้องการให้เสียงสูงขึ้นนะเราจะหมุนข้อมือขึ้นอย่างนี้นะครับค่ะอ๋อข้อมือขึ้นหมุนเข้าหาตัวเนาะใช่ครับเหมือนกำขึ้นสายเอกก็คือสายข้างล่างนี่นะคะใช่ครับสมมติเราต้องการเสียงแต่ว่าเสียงต้นเราเป็นแล้วก็บิดขึ้นถ้าต้องการให้เสียงสูงก็บิดเข้าหาตัวนะคะถ้าตามคุณหนึ่งลองต่ำก็หันออกนะคะหันออกเหมือนตัวเหมือนพยายามแบออกนะครับไหนลองฟังที่น้องดูสิคะเสียงตรงกันไหมเอ่ยสายเอกลองสายเอกสายเอกส่วนสายทุ้มนะครับแล้วก็เวลาต้องการดึงหมายถึงต้องการให้เสียงสูงขึ้นเราก็ใช้ลักษณะเดียวกันเหมือนกันครับต้องหมุนออกสิคะถูกไหมดึงขึ้นแบบนี้นะครับใช่อ๋อก็คือหมุนตามสายหมุนตามสายก็คือขันสายให้แน่นนะคะถ้าอย่างที่เมื่อสักครู่ตอนแรกที่คุณเอ่งบอกก็คือว่าวิธีการใส่สายเพื่อใส่สายและหมุนให้แยกจากกันอันนี้ก็เหมือนกันนะคะก็คือพอเป็นสายทุ้มแทนที่จะบิดเข้าเพื่อสูงไม่ใช่เอาออกนะคะเพื่อให้สูงก็คือตามสายที่ใส่เลยนะคะสายทุ้มบิดออกจะเสียงสูงแล้วก็เอามือเข้าหาตัวเนี่ยจะเสียงต่ำนะคะจะตรงกันข้ามกันนะคะก็คือดูจากวิธีการใส่สายเป็นหลักนะคะสองสายตรงกันหรือยังเอ่ยในขอลองเสียงเอะทุ้มก่อนนะคะทุ้มตรงนะถ้าเรามีการเล่นคู่กันก็คืออีก
ฟังกันได้เลยนะคะว่าคนไหนสูงคนไหนต่ำแล้วก็ปรับเข้าหากันหรือจูเนอร์อย่างที่บอกในแอปพลิเคชันใช้ได้หรือเปียโนก็ใช้ได้และถ้าในวงดนตรีเมื่อสักครู่ที่คุณเองบอกถ้าเป็นมโหรีให้ฟังจากระนาดระนาดและถ้าเป็นวงเครื่องสายเครื่องสายขลุ่ยเพียงอครับให้ฟังจากขลุ่ยเพียงอนะคะค่ะโอ้มีหลักนะคะมีหลักให้จำตามที่คุณเองบอกเลยน้องๆหนุ่มไม่ยากเลยนะคะค่ะนั้นทีนี้เมื่อสักครู่ตั้งสายไปแล้วขั้นตอนต่อไปค่ะครับก็ในการจับนะครับทวนซอนะครับเราจะมือซ้ายเนี่ยเราจะตัวระหว่างข้ออุ้งมือนะครับตัวระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้เนี่ยเราจะประคองซออยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็นิ้วโป้งเราจะไม่งอหักลงมาเพราะว่าจะเป็นการล็อกเวลาที่เราจะไปโพซิชันข้างล่างเพราะนั้นนิ้วโป้งเราจะชี้ขึ้นเท่ากับว่าให้มีความคล่องตัวใช่ไหมคะเพราะว่าต้องเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแต่ว่ามีแรงหนีบอยู่นิดหน่อยนะครับนะต้องบูทำถูกไหมคะลองหันไปดูโอเคครับลองปล่อยโอเคถูกต้องนะครับอันนี้คือการจับทวนซอนะครับส่วนการจับคันชักซอนะครับเราจะมี2รูปแบบนะครับที่นิยมกันก็คือแบบที่แบบแรกก็คือมี2นิ้วนะครับก็คือนิ้วชี้กับนิ้วกลางเนี่ยอยู่ด้านนอกคันชักนะครับแล้วใช้นิ้วโป้งนะครับกดลงไปนะครับจากนั้นใช้นิ้วนางสอดเข้าไปในระหว่างคันชักต้องมีเข้าไปในคันชักใช่ครับโอเคโอเคแล้วก็มีนิ้วก้อยเราจะไม่อยู่อย่างนี้นะครับนิ้วก้อยเราจะช่วยประคองด้วยนะครับเวลาจับจากด้านหน้าเนี่ยจะเห็นว่ามือเราจะอยู่ในลักษณะของเหมือนกึ่งแบมือใช่ครับคล้ายๆขอแบมือขออย่างเงี้ยครับแต่ว่าเอียงลงมานิดนึงใช่นะครับแต่ว่าอีกแบบนึงก็คือมีนิ้วชี้อยู่ข้างนอกนิ้วเดียวนะครับแล้วก็ใช้นิ้วกลางกับนิ้วนางอยู่ด้านในนะครับอันนี้เป็นอีกแบบนึงเท่ากับว่ามีวิธีการจับ2แบบแล้วค่ะใช่ครับไม่ผิดครับก็คือแบบไหนก็ได้แล้วแต่เลือกที่ถนัดถูกไหมคะใช่ครับแล้วจะให้ผลกับเสียงเหมือนกันไหมคะต้องบอกว่ามันมีผลกับเสียงบางส่วนนะครับเพราะว่าถ้าจับแบบที่หนึ่งเนี่ย เราจะมีแรงในการดันนิ้วโป้งเนี่ยมากขึ้นนะครับถ้า2กับ2ถูกไหมคะใช่ครับถ้า2กับ2เนาะครับให้น้องๆลองเลือกวิธีที่ถนัดที่สุดแต่คุณเอ่งบอกว่าถ้า2กับ2จะมีพลังเสียงมากกว่าก็อย่างนั้นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นนิ้วชี้อยู่ข้างนอกอันนี้เราจะมีแรงกดเข้ามาดึงคันชักด้านในมากขึ้นแบบนี้สำหรับซอจีนเขาจะใช้กันนะครับเพราะว่าซอจีนเนี่ยตัวคันชักเนี่ยเขาจะหย่อนมากกว่านี้อันนี้เราขึงตึงนะครับของเขาจะเป็นแบบสายหย่อนเลยเท่ากับว่าถ้าเป็นของไทยจะเป็นแบ่งเป็น2กับ2ครับจะเหมาะกว่าถูกไหมคะแต่ถ้าเป็นซอจีนก็อาจจะเป็นนิ้วชี้อยู่ด้านนอกใช่ครับแต่ว่าไม่ผิดแล้วแต่น้องๆถนัดและเลือกใช้เลยนะก็ตำแหน่งก็จะอยู่ประมาณปลายของหางม้านะครับนั้นรบกวนคุณเอ่งลองจับที่น้องบลูค่ะจะเห็นว่าน้องบลูก็จะถนัดเป็นนิ้วชี้อยู่ข้างนอกนิ้วเดียวอันนี้ก็ไม่ผิดนะครับไม่ผิดครับอ๋อก็คือเป็นเหมือนอย่างที่สองที่คุณบอกใช่ไหมก็คือทำแบบนี้ก็ได้นะคะน้องบลูลองนั่งให้ท่าเพหรือบางสำนักเขาก็จะนิยมจับเข้ามาสั้นๆนะครับแล้วก็กำแบบนี้ก็คือปกติเมื่อสักครู่ที่คุณเอกบอกก็คือจะอยู่ตรงช่วงนี้ใช่ไหมคะแต่บางสำนักหรือบางครูเนาะก็อาจจะขึ้นไปได้อีกก็ได้เหมือนกันกำมากึ่งแบบนี้เลยครับบางที่ก็จะให้น้องๆดูนะคะเลือกใช้ดูนะคะมี3แบบแล้วนะคะก็คืออ๋ออันนี้กำเลยนะคะคุณเอกลองวางช้าๆวางอันนี้คือแบบที่3นะคะก็คือกำเหมือนแทบจะกำเลยนะคะใช่ครับแต่อ่านขอใหม่ช้าๆอ่านแบบที่หนึ่งแบบที่หนึ่งแบบที่หนึ่งนะคะเห็นนะคะสองกับสองครับแบบที่สองแบบที่สองนิ้วชี้จะอยู่ข้างนอกหนึ่งแล้วก็รวมสามหนึ่งสามนะคะแต่เห็นจะเห็นว่านิ้วโป้งก็จะอยู่ตำแหน่งเดิมเนาะแบบที่สามเลื่อนไปนะคะครับก็คือเป็นเหมือน
เหมือนแบบที่นิ้วชี้กับนิ้วชี้อยู่อันแรกแต่ว่าแค่เลื่อนเข้าไปนะคะอ๋อใช่ครับอันนี้ให้น้องๆหนูๆเลือกได้เลยมี3แบบนะคะแต่ลักษณะการจับก็คือไม่ได้แตกต่างกันมากครับผมค่ะที่จับคันซอไปแล้วมาดูก็จับคันชักใช่ไหมเมื่อสักครู่นะคะใช่ครับอันนี้คันชักแล้วก็การจับทวนอ๋อมีอย่างหนึ่งก็คือการวางกระบอกซอนะครับเราจะวางให้องศาเนี่ยมันเป็น45องศาโดยที่ตัวปลายของกระบอกซอเนี่ยหันไปด้านหลังนะครับอ๋อเฉียงนะคะเฉียงครับเฉียงแล้วก็เพื่อให้คันชักซอเนี่ยเราอยู่ในลักษณะขนานกับตัวนะครับเราจะไม่อยู่ติดนี้นะครับเวลาเราชักคันชักซอจะเป็นการเหมือนกึ่งออกไปนิดๆนะครับอ๋อก็ออกเฉียงนิดๆเหมือนกันใช่ไหมคะครับประมาณนี้ก็คือให้ตัวกระบอกซอเฉียง45องศาแล้วก็ตัวคันชักก็เฉียงเหมือนกันตามกระบอกซอนะคะค่ะอาทีนี้มาที่สุดท้ายท่านั่งใช่ไหมคะครับก็ปัจจุบันก็สามารถนั่งคือถ้าเป็นแบบโบราณเราก็จะนั่งพื้นนะครับตามว่าทำของไทยแล้วนิยมกับเล่นดนตรีด้วยการนั่งพื้นนะครับก็จะนั่งพับเพียบโดยที่หางพับเพียบเนี่ยเราจะอยู่ด้านขวานะครับแล้วก็ซอวางด้านซ้ายตักหน้าตักด้านซ้ายปัจจุบันก็ยังมีอยู่ครับผมหรือว่าจะนั่งพับเพียบมาทางซ้ายก็ได้แต่ว่าสำหรับซอด้วงเนี่ยมันอาจจะลื่นหน่อยนะครับแต่ก็ได้เหมือนกันนะครับก็แล้วก็ถ้านั่งเก้าอี้ก็เป็นลักษณะแบบนี้เลยครับก็คือวางที่ตักซ้ายนะครับห่างจากช่วงต้นขาประมาณกลางต้นขานะครับวางไปนะครับการวางถ้าเราวางผิดวางใกล้ไปหน่อยหรืออะไรมีผลกับการเล่นหรือกับใกล้มันอาจจะโอเคว่ามันจะยึดได้ดีนะครับซอไม่ไหลไปแต่ว่าซอจะทำให้ซอเอียงข้างหน้าอันนี้ครับแล้วก็มีผลกับเสียงด้วยเนาะก็มีนิดหน่อยครับแต่ว่าถามว่าทำได้ไหมก็ได้ครับแต่ว่าอย่างนี้จะสวยกว่าวางตรงกลางท่าสวยท่าสวยแล้วก็เป็นท่าทางที่ถูกต้องด้วยแล้วก็สามารถนั่งบนเก้าอี้สูงก็ได้ครับนั่งเก้าอี้บาร์ก็ได้นะครับก็เป็นตำแหน่งเดียวกันแต่ว่าขาเราอาจจะสูงขึ้นมาก็คือจะพื้นจะเก้าอี้หรือจะเก้าอี้ที่สูงกว่าได้หมดแต่ขอให้วางตรงกลางตักนะคะแล้วก็เฉียง45องศาอย่างของจีนอันนี้เขาจะมีตัวช่วยนะครับล็อกแล้วก็เป็นเข็มขัดอันนี้ก็ยืนสีได้อันนั้นก็แล้วแต่ความสะดวกนะคะถ้าน้องๆหนูๆอยากจะกลับไปฝึกไปซ้อมให้คล่องตัวกว่านี้นะคะก็ย้อนดูที่ครูหนิงได้แนะนำไปตั้งแต่ต้นนะคะแล้วก็ความสะดวกสบายก็ไปเลือกใช้ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามเราทั้ง3คนในเทปต่อๆไปด้วยนะคะว่าครูหนิงครูเล็กจะมีอะไรมาสอนหรือมาแนะนำน้องๆในดนตรีไทยไว้ใส่นะคะแล้วก็อย่าลืมฝึกซ้อมกันด้วยนะคะกลับมาเจอเรากันครั้งหน้าใหม่นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ